วัสดีครับครับพบกับรายการบักกะบูรามานะครับอันนี้เป็นช่วงรีวิวภาพยนตร์นะครับพบกับภาพยนตร์ใหม่ที่เราไปดูมานะครับแล้วจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับควรเสียเงิน200บาทไปดูหรือไม่นะครับผมวีวิโรจน์สุทธิศรีมาครับผมตั้มปันรวิทย์เตชะเก่งไกรครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในคลิปนี้คือภาพยนตร์ไทยครับภาพยนตร์ไทยนะครับช่วงนี้มีอะไรฉายคุณตั้มฟินสุโคยฟินสุโคยเป็นไงบ้างสนุกไหมไม่ได้ดูฮะยังเราไม่ได้พูดถึงฟินสุโคยครับเราพูดถึงผวังรักครับผวังรักนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับเขาว่ากันว่าชื่อภาษาอังกฤษเรื่องนี้สามารถสื่อความหมายของหนังได้ค่อนข้างชัดนะครับชื่อว่าคอนกรีตคราวคอนกรีตคราวมันคืออะไรครับคอนกรีตคราวก็อาจจะเป็นนี่ไงเป็นเมฆนะครับเป็นเมฆที่มันอาจจะสัมผัสจับต้องได้อะไรสักอย่างนึงจุดที่น่าสนใจของผวังรักคือชื่อพุ่มกับครับลีชาตะเมธีกุลครับผมคุณลีนะครับคุณลีเป็นคนที่คว่ำวอดในวงการหนังไทยมายาวนานนะครับเขาเป็นคนที่ทำหนังสั้นนะครับเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ได้รางวัลจากมูลนิธิหนังไทยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นมือตัดต่อนะครับเป็นเบื้องหลังให้หนังจำนวนมากนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงชื่อมือตัดต่อในเมืองไทยนะครับที่มีผลงานต่อเนื่องแล้วก็ตัดได้ทั้งหนังอาร์ตนะครับหนังตลาดคุณลีนะครับจะเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงตลอดอ๋อผมนึกว่าจะพูดถึงชื่อมนุษย์ะไม่ใช่มนุษย์ะใช่ไหมคุณลีครับคุณลีอ๋อโอเคพี่ลีจะคุณลีเนี่ยจะสามารถตัดหนังในสไตล์ออกจะเป็นอินดี้หน่อยๆครับถ้าเกิดใครที่เคยตามดูหนังของอภิชาติพงษ์นะครับคุณเจยพี่จุ๊กอาทิตย์อัศรัตอาทิตย์อัศรัตนะครับหรือว่าคุณเจ้านกกระจอกอโนชาฮะคุณใหม่อโนชาซึ่งจะเป็นกลุ่มหนังอินดี้หน่อยๆแล้วก็วิธีการตัดของหนังกลุ่มนี้จะนิ่งๆนิ่งๆไงคุณลีเคยตัดหนังไม่น่าจะตัดให้พี่คงเดชด้วยเออใช่นะเมื่อกี้จริงๆมีหนังแมสอยู่บางเรื่องแต่ว่าภาพจำของเราที่มีต่อพี่ลีก็คือความเป็นคนทำหนังอินดี้ไงเพราะฉะนั้นหนังผวังรักก็เกิดความคาดหวังสูงเลยว่าจะเป็นอินดี้แล้วก็มันก็อินดี้จริงๆคุณอินดี้จริงๆครับมันก็เป็นอินดี้มากๆแต่ว่าแต่แบบว่ามันมีลักษณะของการนำเสนอเป็นมิวสิกวิดีโอคือถ้าเกิดใครเติบโตมากับยุคคีตารุ่งเรืองคีตาฮะคีตาจะมีฮะฮันนี่ฮะมีใครฝันดีฝันเด่นเออไม่มีอยู่เลยคือหนังเรื่องนี้จะเปิดมาอารมณ์เป็นคีตาหน่อยๆมีพี่ออฟพงพัฒน์ไหมไม่มีฮะมีฮันนี่บอกไว้ก่อนเออแล้วก็จะมีอารมณ์ในหนังครับถ่ายอารมณ์เหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอของ RS ครับคือนี่เป็นรูปแบบนะครับตัวเนื้อเรื่องนี่มันพูดถึงเขาพูดถึงคู่รัก2คู่นะครับคู่หนึ่งก็คือคุณอนันดาเอเวอริงแฮมแสดงคู่กับคุณเจนสุดาเจนสุดาปานโตนะครับส่วนอีกคู่นึงคือคุณสายปานใช่คู่กับคนชื่อยิ้มฮะวงอะไรยิ้มวงสมเกียรติครับคือผมจะบอกว่าน้องสองคู่เนี่ยเล่นได้ดีมากดีถึงดีที่สุดคือสายปานเนี่ยเขาเล่นดีอยู่แล้วแล้วในเรื่องผวังรักอ่ะเขาถ่ายทอดอารมณ์เป็นผู้หญิงที่มีความรักความอกหักอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆผมไม่อยากพูดเลยมากกว่านี้คือเรื่องราวกับเขากับตัวละครที่ในเรื่องคือรับบทโดยยิ้มสมวงสมเกียรติเนี่ยเขาจะเหมือนกับ RS ยุคก่อนอ่ะเหมือน MV RS เราจะได้เห็นบรรยากาศอารมณ์แบบนั้นจริงๆส่วนอนันดากับคุณเจนสุดานี่สุดยอดมากคือคุณเจนสุดาผมเชื่อว่าเดี๋ยวปลายปีชิงรางวัลอะไรต่างๆมากมายแน่นอนแล้วเขาเล่นได้ดีมากเรื่องของคนรักเก่าอดีตคนรักที่มาเจอกันแล้วเขาจะกลับมาสานสัมพันธ์กันอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้คือปกตินะครับหนังเรื่องนึงนะครับถ้าพูดถึงหนังแบบหยวนชื่อเนาะผวังรักนะครับพูดถึงความรักของสองคู่อาจจะดูเคลิ้มดูล่องลอยแต่เรื่องนี้นะครับมันมีแบ็กกราวด์นะครับมีฉากหลังของเหตุการณ์มันพูดถึงภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำในเมืองไทยนะครับ2540ที่ฟองสบู่แตกนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องนะครับกับความรักของทั้งสองคู่ด้วยนะครับคือมันจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าพอเกิดอันนี้ขึ้นพ่อของอนันดากับพ่อของน้องที่เป็นน้องชายของคุณอนันดาเนี่ยก็คือเป็นจริงๆเขาเป็นพี่น้องกันนั่นแหละคุณยิ้มเนี่ยอนันดากับยิ้มเนี่ยสองคนเนี่ยพี่น้องกันแล้วก็มีพ่อคนเดียวกันเกิดเรื่องมาพ่อฆ่าตัวตายพ่อตายใช่ขอบคุณพ่อตายฮะขอบคุณก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเปิดมาแบบนี้แล้วก็ตายเพราะว่าเศรษฐกิจฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจล้มเหลวนั่นก็เลยทำให้อนันดาต้องกลับมาที่ประเทศไทยเพราะว่าเขาไปใช้ชีวิตเมืองนอกไงเพราะฉะนั้นเขาเลยเรื่องนี้ก็เลยมีเรื่องราวความรักเรื่องราวภาพของชีวิตคนในช่วงเวลานึงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือห้วงความรักอะห้วงความรักที่แบบเฮ้ยเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันดีไหมอีกคนนึงก็บอกว่าอย่าเลยมันไม่เหมาะกันอะไรเงี้ยครับอารมณ์ที่หนังทำอะทำตรงนี้ได้ดีแล้วมันค่อนข้างโดนหลายๆคนจะโดนมากมีส่วนหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้คือว่าภาพลักษณ์ของหนังนะครับเป็นหนังรักเป็นผวังรักนะครับมีความเป็นอินดี้นะครับนักแสดงผู้กำกับก็รูปโฉมเป็นอินดี้มากถามว่าระหว่างที่ดูเนี่ยคุณมีความรู้สึกเบื่อ
หรือว่าง่วงนอนหรือว่าอะไรไหมเขากลัวเรื่องนี้กันมากเลยจริงๆหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดตามไปเรื่อยๆนะผมว่ามันไม่ถึงกับเบื่อหรอกมันมีความน่าสนใจในเรื่องมันมีสไตล์อะไรพักๆนึงก็เราจะได้เห็นภาพบรรยากาศมัน MV ขึ้นมาเลยอ่ะคือตั้งใจเป็นความตั้งใจจะถ่ายทำให้มันเป็น MVRS อ่ะเพราะฉะนั้น MVRS ยุคนั้นก็จะมีบุคลิกแบบเนี้ยแล้วก็อารมณ์ของเรื่องที่เดินเรื่องไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือฉากที่อนันดานั่งคุยกับคุณเจนสุดาเนี่ยฉากนั้นมันดีมากอ่ะมันดีอยากให้ไปดูจริงๆก็คือฉากนี้เลยว่าไม่ทำไมสองคนเล่นกันดีขนาดนี้แล้ววิธีการเขาไม่ได้เล่นโต้ตอบกันนะมันคือเขาต้องนั่งเล่นกับกล้องอ่ะแล้วคือมองผ่านไปที่กล้องแล้วแสดงความรู้สึกออกมาเจ๋งมากก็นักแสดงทั้ง4คนของเรื่องตัวหลักนะครับน่าจะไปปรากฏโฉมในเวทีรางวัลปลายปีคือน่าจะเลยแหละเพราะว่าแสดงกันขนาดนี้แล้วก็บรรยากาศของเรื่องอะไรขนาดนี้มันชวนให้รู้สึกว่านี่คือหนังที่น่าติดตามและน่าสนใจพูดถึงติดตามนะครับถ้ามีเงิน200บาทนะคุณตั้มนะครับคุณสามารถเป็นกราวฮอกเดย์นะครับย้อนกลับไปตั้งต้นชีวิตได้ใหม่คุณจะเสียเงินไปดูหนังเรื่องนี้200บาทไหมเสียเงินหนังเรื่องผวังรัก200บาทก็ถือว่าเป็นหนังที่น่าสนับสนุนครับคือภาพยนตร์ไทยที่กล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็มีสไตล์ที่จัดจ้านขนาดนี้ผมเชื่อว่าอยากให้แนะนำให้คนไปดูกันนะครับอ่ะคุณนะครับ200บาทถ้าเกิดคุณจะต้องเสียให้กับผวังรักคุณอยากยินดีจะเสียไหมถามว่าชอบเรื่องนี้ไหมนะครับผมไม่ได้ชอบอย่างถึงที่สุดแต่ถามว่าหนังอันนี้มีคุณค่านะครับมีความน่าสนใจหรืออยากเชียร์ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่ามี200บาทนะครับผมแนะนำให้ไปดูในโรงภาพยนตร์ครับ